ันนี้พบกับคุณนุชวิลาวันครับนักร้องลูกทุ่งสาวกับจังหวะเพลงสุดมันที่บอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเสียงดีแล้วครับแล้ววันนี้ก็ต้องมาเจอกับพี่หม่ำจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนักร้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตามวงไหมหรือไงก่อนหน้านั้นเลยก็คือเป็นศิลปินในวงโปรงลางสะออนด้วยค่ะแล้วก็มาอยู่แล้วก็มาอยู่อาสยามแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วใช่ค่ะหมดสัญญาแล้วก็มาทำเองเหรอใช่ค่ะเป็นค่ายตัวเองเลยก็เพจเป็นช่องเจ้าของไม่ได้เป็นค่ายเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อเป็นช่องตัวเองเลยใช่ค่ะเป็นซิงเกิลแรกไหมหรือว่าที่จริงมีหลายซิงเกิลแล้วค่ะตะวาโสโซตายเป็นเพลงที่อยู่อาสยามแล้วเป็นผลงานเพลงเดี่ยวที่ทำผลงานได้85ล้านวิวในช่วงนั้นค่ะตอนนั้นก็อยู่กับคุณอีทปองรางมาก่อนใช่ค่ะไปร้องอะไรเป็นนักร้องในวงนั้นเป็นนักร้องค่ะก็จะมีร้องเพลงถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะร้องเพลงแต่ว่าถ้าไปตามทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ทำทุกอย่างดีดไฮด้วยร้องเพลงด้วยเต้นด้วยค่ะโอ้ทั้งเต้นทั้งร้องทั้งดีดว่างั้นเถอะค่ะก่อนหน้านี้ไปเจอพวกโรคจงโรคจิตมีไหมเราหน้าตาขนาดนี้อ๋อส่วนมากก็ไม่ค่อยมีค่ะหนูส่วนมากหนูจะจิตใส่เขาก่อนเออดีมากดีมากเลยคงมาจงมาจีบเยอะไหมเนี่ยถ้าคนมาจีบก็มีบ้างนะคะมีบ้างแต่ว่าหนูเชื่อในเรื่องดวงค่ะพี่หม่ำคนไม่ใช่คู่นะคือหนูไม่กล้าบอกถ้าเขาบอกว่าดวงหนูหมอดูบอกว่าห้ามบอกถ้าบอกแล้วมันจะมีได้คนเดียวโอ้ใช่เออเหรอใช่ค่ะยังมีหลายคนอ่ะ เชื่อหมอดูชอบทำบุญด้วยในทั้งนั้นเนี่ยค่ะชอบทำบุญค่ะชอบไปทำบุญทุกที่แต่ว่าไปบ่อยก็คือจังหวัดเชียงรายค่ะโอ้ไม่ค่อยได้เจอกันพี่ก็อยู่นู่นไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆค่ะนับถือพระครูบาอริยชาติค่ะโอ้เหมือนกันเลยทั้งนั้นก็ค่ะใช่ค่ะก็ไปนมัสการบ่อยเหมือนกันกำลังเทพท่านก็จะพักอยู่ที่บ้านอาเป็ดบ้านพี่เป็ดบ้านพี่เป็ดเป็นคนที่ชอบสายบุญเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ไปทำบุญที่ไหนที่จริงก็ทั่วไปเลยนะคะไปทำบุญทั่วไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะหลักๆก็จะมีไปเชียงรายด้วยแล้วก็ไปหลายจังหวัดนะคะที่จริงชอบทำบุญทั้งทางวัดแล้วก็ทำบุญกับคนเด็กเด็กบนดอยอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปทำบุญด้วยค่ะดีแล้วดีแล้วมันจะเป็นบุญกุศลหนุนส่งเราทำให้เรามีงานมีการดังขึ้นสวยขึ้นรวยขึ้นค่ะแล้วไปอย่างนั้นเคยเจอผีบ้างไหมเนี่ยก็อาจจะมีบ้างมีสัมผัสบ้างแต่ว่าเคยมีเหตุการณ์เคยมีเหตุการณ์ที่ตอนไปร้องเพลงถวายที่หน้าศาลแม่ฮันนี่ถนนอุบลศรีเกตค่ะศรีเกตนี่แหละใช่ค่ะก็พอเหมือนกับมันก็ไม่เชิงลบหลู่แต่ว่าแค่สงสัยอะค่ะหนูก็สงสัยต้องเท้าความว่าก่อนหน้านี้หนูมาอัดรายการเพชร300ใช่ค่ะแล้วหนูเอาเพลงคุณแม่ไปร้องน้ำตาหล่นบนที่นอนก็เลยเหมือนขอพรไว้ว่าขอให้เพลงนี้น้ำตาหล่นบนที่นอนทำให้หนูมีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงนี้ได้งานแล้วก็ขอให้แม่มาอยู่กับหนูแล้วพูดประมาณนี้หลังจากเพลงออกมามันได้จริงๆหนูได้งานจริงๆแค่ท่อนเดียวที่หนูร้องว่าเจอคนเด่นคนดีของเลิฟก็แบบท่อนนี้ก็เลยแบบคนก็เลยชื่นชอบใช่ค่ะหนูก็เลยมีงานคอนเสิร์ตมาเยอะมากแล้วก็ช่วงมีนาก็เลยมีงานที่ศรีสะเกษก็แวะไปกราบก็เลยบอกว่าอุ๊ยเขาสร้างศาลแม่ที่บ้านเกิดแม่แล้วตรงนี้แม่เขาจะยังอยู่ไหมหนูรู้สึกหนูสงสัยเฉยๆแต่พอไปก็เข้าไปไหว้ใช่ค่ะก็ร้องเพลงพอร้องเพลงไปหลังจากโซโล่หลังอ่ะเหมือนกับไม่ใช่เราเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนก็อันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็หนูก็หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นหนูก็ของานว่าแม่ถ้าอยากให้มาจัดงานให้ถ้าอยากให้หนูแบบเอารูปแม่ขึ้นบูชาของานหน่อยก็หลังจากวันนั้นวันเดียวหนูก็ได้พรีเซนเตอร์ประมาณ 3-4 แสนนะคะใช่ค่ะก็เลยเป็นความเชื่อก็กับว่าง่ายนุชเป็นเด็กนอนอาศินแต่วันนุชบ่เคยโยกอ่อยกคู่หมอลำแม่นค่ะก็เลยได้เอารูปแม่เพิ่นขึ้นบูชาแล้วนุชเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนพ่อเป็นคนอุบลค่ะแม่คนสุรินทร์แต่พาไปอยู่ศรีสะเกษแต่มัธยมไปเรียนอยู่ร้อยเอ็ดค่ะโอ้อยู่หลายจังหวัดเลยนะค่ะก็เป็นความเชื่อนะแต่ตอนนี้ก็เอารูปของแม่ฮันนี่มาบูชาที่บ้านเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ในสายหมอลำค่ะซึ่งยุคนั้นนะหาตัวจับยากเหมือนกันนะจะเป็นเด็กปั้นของอาจารย์ดาวบันดอนบ้างยุคนั้นค่ะพ่อดาวบันดอนแต่งเพลงค่ะเป็นคนแต่งให้อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับอ้าวเห็นว่าตอนที่อยู่วงคุณอีทก็เล่นทุกอย่างทั้งเต้นเล่นดนตรีด้วยเหรอค่ะก็แต่หน้าเวทีหนูไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าหนูมีความชอบส่วนตัวเพราะว่าหนูเรียนนาฏศิลป์มาเล่นอะไรอ่ะ
ก็เรียนโทวิชาดีดพินแล้วก็เป่าโหวตค่ะโอ้เหรอโหวตที่ตอนนี้เหรอใช่ใช่เดี๋ยวนี้มานี่หายากนะผู้หญิงเป่าเนี่ย เออลองอันไหนก่อนเนี่ยแล้วเล่นมานานยังตั้งแต่เรียนเลยตั้งแต่เรียนแต่ว่าที่จริงคือถ้าหนูเข้าเรียนบ่อยกว่านี้หนูอาจจะเก่งกว่านี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เอาพินก่อนโอเคค่ะพินก่อนธรรมดาแล้วก็เก่งนะเนี่ยเออนี่ถือว่าฝีมือเลยนะเนี่ยแต่มาเล่นบ่อยดิก็แบบพอมีเวลาบ้างๆก็เล่นบ้างเล่นเลยนะครับอีกชิ้นนึงที่อันนี้เดี๋ยวหนูซ้อมมาให้พี่หม่ำร้องหนูชอบมากที่พี่หม่ำไปร้องโจ๊กตัดโจ๊กที่ร้องเพลงพี่มนแคนนะคะโอ้ยยำท้อขอโทรหาใช่มั้ยเอาปากของเรือเอาปากของโอเคค่ะโอ้โหแค่เป่าขึ้นมานิดเดียวครับผมแทบจะตกอยู่ในภวังค์แล้วถ้าเป่าเต็มเพลงนี่จะขนาดไหนอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ